จริงโอ้ใช่แล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะตอนนี้หายเหนื่อยยังหลังจากไฟนอลวอล์กเสร็จไม่เหนื่อยจากไฟนอลวอล์กค่ะแต่เหนื่อยอย่างอื่นจริงเหรอเหนื่อยอะไรอ่ะยังไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเห็นยังทำอะไรมาบ้างเดินไปเรื่อยๆค่ะคือหนูยังไม่ชินหนูยังไม่ชินกับการแบบออกทีวีหนูยังไม่ชินกับการคุยพอถามมาเหมือนกับหนูกำลังคิดว่าฉันจะตอบยังไงหนูสังเกตว่าหนูพยายามคิดว่า I hope I don't f**k it up ฉันขอร้องว่าฉันจะไม่พูดอะไรผิดแน่เลยเป็นฟิลเนี้ยแล้วก็คือผิดแต่ประโยคแรกเลยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆครั้งแรกที่หนูมาก็คือตอนหลังจากประกวด The Face เสร็จปุ๊บค่ะหนูว่าเปิดซิงรายการเที่ยวกระท้อกระเทยเลยอ่ะไปดูซิตอนนั้นเราทำอะไรกันไปบ้างน้องติช่าเดี๋ยวๆคือโอ้ย god เนี่ยสายตาตลอดเวลาหวานนั้นหวานเลยแกชุดมากชุดมากชุดแบบชุดสวย thank you นี่นั่นนั่นเลยนะเขาบอกว่าเชียร์ตั้งแต่วันออดิชั่นเลยจริงๆนี่จริงเหรอเนี่ยจริงจริงโอ้ยแล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะตอนนี้หายเหนื่อยยังหลังจากไฟนอลวอล์กเสร็จไม่เหนื่อยจากไฟนอลวอล์กค่ะแต่เหนื่อยอย่างอื่นจริงเหรอเหนื่อยอะไรอ่ะยังไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเห็นยังทำอะไรมาบ้างเดินไปเรื่อยๆค่ะอะไรอ่ะเดินที่ไหนคะเดินสายค่ะคือหนูยังไม่ชินหนูยังไม่ชินกับการแบบออกทีวีหนูยังไม่ชินกับการคุยพอถามมาเหมือนกับหนูกำลังคิดว่าฉันจะตอบยังไงหนูสังเกตว่าหนูพยายามคิดว่า I hope I don't f**k it up ฉันขอร้องว่าฉันจะไม่พูดอะไรผิดแน่เลยเป็นฟิลเนี้ยแล้วก็คือผิดแต่ประโยคแรกเลยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆคือตั้งใจจะหมายความว่าเดินสายใช่ไหมอาจจะเดินสายจริงๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปถึงหนูแล้วจ้ะรังสิตแล้วจ้ะออกสตาร์ทได้อนุสาวรีย์ต่อไปนี่จริงเหรอเดินไปเรื่อยๆบอกรายการที่พี่เต๋อหนูเดินไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยแม่ออกรายการทีวีครั้งแรกเลยไอ้เจ๊ตำแหน่งเดินต่อจริงจ้ะจริงจ้ะวันนี้ก็มีแฟนๆมาเขาเริ่มเอาขนมเลยมาให้แล้วค่ะให้ขนมค่ะให้พวงมาลัยด้วยจริงเหรอเป็นพวงมาลัยรถยนต์หรือเปล่าไม่เป็นพวงมาลัยค่ะเป็นเรสกำลังรู้เลยคิดไม่ถูกเขาบอกว่าอะไรขวัญนะคะขวัญรับขวัญเห็นพี่อาบอกว่าเข้าขนมมาให้หนูเนี่ยหนูงงหนูแบบหนูต้องเอาตังค์ไปคืนเขาด้วยจริงเหรอก็หนูก็เลยว่ามาขายของอะไรนะอะไรนะอ๋อคือคนมาให้พวงมาลัยให้ของแบบของขวัญต่างๆแล้วหนูคิดว่าเขามาขายของบางทีเขามาให้ตอนนั้นนะโอ้ขอไม่รู้เรื่องโอ้ my god อันนั้นก็คือแบบใหม่มากสำหรับแบบใหม่มากมีคนเอาของมาให้ตกใจเพราะว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยคนเขาเอาของมาให้กันด้วยเหรอเป็นดาราได้ของฟรีเหรอมันดีขนาดนี้เลยเหรอก็คิดว่าเขาจะมาขายของให้เราเปล่ามายื่นของให้แบบต้องจ่ายเงินเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ใส่มากตอนนั้นใส่มากตอนนั้นยังไม่แบบเหมือนยังไม่ได้เก็ตกับวัฒนธรรมแฟนคลับเลยแต่กับพี่คือตอนนี้คือหนูด้านไปแล้ว